กดไปทีแรกมันจะติดมาที่โลกดมา medium high แสงข้างสีขาวเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง exotic holiday ไปฉายจากจีนตัวนี้เป็นสินค้าแนวOEM ค่อนข้างแน่นอนมินิพอร์เทเบิลไลท์ไทซีชาร์จิ่งโฟร์ไลท์ซอร์สเลย4แหล่งกำเนิดแสงเลยชื่อรุ่นโมเดลนัมเบอร์คือ A11 เป็นอีก1ตัวที่ทดสอบแล้วพบว่าเป็นสินค้าจีนในกลุ่มที่เรียกว่า New Generation เลยคือกลุ่มที่ค้าขายแบบซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาให้ข้อมูลสินค้าแบบตรงๆไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีลูกเล่นไม่มีหมกเม็ดอะไรเดี๋ยวแกะมาดูกันก่อนจะเห็นว่าหน้าตาคุ้นๆเพราะว่ามีแบรนด์ที่มียี่ห้อเนี่ยเอาไปทำติดแบรนด์ตัวเองหลายเจ้าแล้วเหมือนกันแกะมาแค่นี้เองเป็นไฟฉายมินิคีย์เชนเล็กๆเลยมีคู่มือแบบพิมพ์สีมาเลยนะระบุมาแต่โมเดล A11 แต่ไม่บอกยี่ห้อแล้วก็มีแพ็กเกจลิสต์มาให้เรียบร้อยเลยว่ามีสายชาร์จ USB มีคีย์ลิงแบบดีด้วยนะเป็น S-Biner อย่างดีเลยแบบนี้ใส่ได้อย่างเร็วเลยไม่แพงหรอกแต่มันหาซื้อยากแล้วก็มีสเปคมาชัดเจนสเปคเนี่ยผมทดสอบแล้วก็ได้ตรงตามสเปคแอบเกินด้วยไม่ใช่ตรงธรรมดาโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่เขาบอก500มิลลิแอมเนี่ยทดสอบจริงๆแล้วเกินไปพอสมควรอยู่ชาร์จจริงทาง90นาที Operating Voltage 2.7 ถึง 4.2 ไม่ได้พิมพ์มาเท่ๆเลยตัวนี้มีระบบ Low Voltage Cut Off ด้วยคือไฟฉายจีนเกรดถูกๆเราจะเจอแบบเปิดทิ้งไว้นะเขาจะติดค่อยๆรีจนขาดใจตายไปในที่สุดจนดับไปมันเป็นผลเสียกับแบตเตอรี่เป็นผลเสียกับหลอดแรงดันต่ำแค่ไหนมันก็ยังพยายามจะติดเป็นแสงธูปแสงเทียนเบาๆอย่างนั้นนะเอาไปใช้งานใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีวงจร Low Voltage Cut Off อันเนี้ยเขาตั้งมาเลยว่า 2.7 ถึง 4.2 พอแรงดันถึง 2.7 ปั๊บเขาดับจริงเพราะมีชิปคอนโทรลตรงนี้นอกจากมีประโยชน์ทางด้านควบคุมการทำงานของวงจรแล้วเนี่ยทางด้านการชาร์จก็มีประโยชน์ด้วยนะทำให้การชาร์จเนี่ยมีความแม่นยำตรวจสอบแรงดันในการชาร์จเข้าตรวจสอบกระแสในการชาร์จเข้าได้ด้วยเหมือนกับเป็น BMS ในตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้อินดิเคเตอร์ตัวแสดงผลตอนชาร์จเนี่ยมันมีความแม่นยำขึ้นสีน้ำเงินสีดวงเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มราคาขนาดนี้เนี่ยราคาระดับ100กว่าบาทเท่านั้นเองก็ยังอุตส่าห์มีชิปตัวนี้มาให้ตรงนี้มีคลิปมาให้ด้วยนะเป็นคลิปเหล็กแต่ถอดได้นะถ้าเบื่อไม่ชอบหรือว่าไม่อยากใช้แกะแบบนี้ง่ายๆเลยแต่หลุดเองยากมากเพราะว่าเขาฝังตัวลงไปในบอดี้เนี่ยได้อย่างเนียนเลยเวลาใส่ก็ต้องใส่ด้านใดด้านหนึ่งก่อนแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ลงแบบนี้หนีบกับหน้าหมวกกำลังดีเลยหนีบกับแก๊ปหมวกเนี่ยผมชอบไว้ข้างบนมากกว่าแบบไม่ค่อยบังตาดีนะแล้วก็เวลาเปิดกดทางด้านบนเนี่ยแสงออกแนวกว้างนะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันการทำงานของเขาบ้างใช้สวิตช์ตัวนี้ตัวเดียวควบคุมการทำงานทั้งหมดกดไปที่แรกเปิดมาเขาจะติดมาที่ระดับโลกดมา medium high แล้วก็มาที่แสงข้างสีขาวเป็น LED 2ดวงแบบนี้ซึ่งไอ้เจ้าแสงข้างสีขาวเนี่ยมีประโยชน์อ่านหนังสือได้เลยใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์อยู่ในห้องส่วนตัวในห้องพักส่องเดินในระยะเบื้องหน้าทั่วๆไปเนี่ยใช้ได้เลยถ้าเปิดมาแล้วภายใน10วินาทีเราไม่กดโหมดไม่กดอะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยพอ10วินาทีแล้วกดอีกทีเขาจะดับปกติ high เนี่ยสรุปว่าปกติกดเข้าไป low medium high แสงข้างดับลองดับเบิ้ลคลิกดูมีอะไรไหมไม่มีอะไรดับเบิลคลิกก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้มีฟังก์ชันตรงดับเบิลคลิกมาให้มีฟังก์ชันก็คือกดแช่ค้างไว้ปุ๊บติดที่ UV ครับมี UV ข้างหน้านี้อีกดวงนึงใช้งานได้จริงจังดูลายน้ำหรือว่าดูลายเซ็นใช้ได้ดีเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูเห็นชัดเลยนะฮะไม่ต้องไปจ่อใกล้ๆมากๆยิ่งใกล้มากก็ยิ่งเข้มอ่ะแต่ว่าระยะขนาดเนี้ยเห็นเลยเห็นชัดเลยคือเป็น UV 365นาโนเมตรจริงๆอ่ะแม้แสงจะไม่แรงมากแต่ก็มีแล้วเรากดต่อไปเลยก่อน10วินาทีจะติดที่ไฟแดงไฟแดงเนี่ยสว่างแบบเห็นหน้าเห็นหลังเลยฮะแบบอ่านหนังสืออ่านเข็มทิศอ่านแผนที่เปิดในห้องนอนอะไรที่ต้องการพลางต้องการลดการรบกวนจากแมลงอะไรพวกนี้ก็ใช้แสงแดงแบบนี้ได้เลยกดอีกทีนึงจะเปลี่ยนไปที่แสงน้ำเงินก็เช่นกันฮะสว่างแต่แสงเงินจะดูดอบกว่าแสงแดงนะครับเพราะว่าเวฟเลนส์ขึ้นความยาวสีของแสงมันไม่เท่ากันกดอีกทีนึงก็เป็นแดงน้ำเงินกระพริบสลับ
จ้งเหตุเป็นไซเรนเป็นระบุตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่เรากดอีกทีหนึ่งคราวนี้จะเป็นแสงขาวกระพริบแบบ SOS สั้น S อันนี้ O S ก็ระมัดระวังในการใช้งานนิดนึงแล้วกันมันมีเงื่อนไขที่เป็นสากลอยู่สรุปว่าในแสงหลักแบบคลิกเดียวเนี่ยก็จะมี Low Medium High แสงขาว4โหมดแล้วนะถ้าเผื่อเข้าแบบกดแช่ก็จะมี UV แดง2แล้วน้ำเงิน3แล้วแสงน้ำเงินกระพริบสลับ4แล้วแสงขาว SOS 5โหมด4บวก5เป็น9โหมดเลยสำหรับตัวนี้แม่เหล็กให้มาเป็นเม็ดตุ่มๆนิดเดียวเนี่ยแต่ว่าใช้งานได้จริงเพราะว่าไฟฉายก็ไม่ได้หนักอะไรมากแน่นๆเลยแรงพอสมควรครับถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วถือว่าใช้ได้ห่วงที่ใช้แขวนคีย์ลิงหรือว่าจะใช้กับคาราไบเนอร์หรือใช้กับแลนยาร์ดอะไรก็ตามก็แข็งแรงมีขนาดความหนาใช้ได้เลยรูปทรงเมื่อเทียบกับ V3.1 V3 อะไรพวกเนี้ยซึ่งราคาแพงกว่าเยอะก็พอๆกันจะหนากว่าเพราะแบตเตอรี่ตัวนี้กินขาดเลยครับแบตเตอรี่ค่อนข้างหนาเขาบอกมาเนี่ย500มิลลิแอมแต่พอมาเทสจริงๆแล้วได้เกินไปเยอะพอสมควรเลยแล้วน้ำหนักพอๆกับ V3.1 31.6 กรัมนะครับลองดู 3.1 32.5 ก็ถือว่าระดับเดียวกันเลยเพราะแบตเตอรี่เขาก็ไซส์เดียวกันแหละตัวนี้ถูกกว่าวัสดุบอดี้เนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนต ABS จริงๆไม่ใช่เป็นอะคริลิกเป็นอะไรที่มาโม้ๆผิวงานที่เขาทำไม่ใช่เป็นตัวสกรีนตัวพิมพ์นะฮะเขาหล่อโมติดมากับตัวบอดี้เลยที่บอก25 50 75เลยเนี่ยแต่บอดี้ตัวนี้ไม่เรืองแสงใสๆกึ่งๆใสแบบนี้แต่ transparent มองเข้าไปเห็นชิปข้างในได้ตรงหัวมีอลูมิเนียมช่วยในการระบายความร้อนออกจากฐานหลอดด้านในเข้ามาอีกตอนนี้ผมเดรนแบตออกเนี่ยนานมากครับเปิดมีเดียมเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงเลยนะกว่ามันจะหมดเนี่ยแล้วก็หมดไม่ได้หมดแบบหลีขาดใจตายเนี่ยหมดแบบคือเขาตัดที่ 2.7 โวลต์ได้มาตรฐานเลยฮะเหมือนไฟฉายใหญ่ๆเหมือนไฟฉายดีๆเลยนะมาดูแสงจากไฟฉายพวงกุญแจจิ๋วๆรุ่น A11 กดเข้ามาเนี่ยเขาจะติดที่โลมาก่อนเลยนะอันนี้คือโลนี่ขนาดโลนะเนี่ยนู้นเลย15เมตร20เมตรก็ยังเห็นเลยนะที่กำแพงขาวๆด้านในสุดกลางภาพตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเนี่ยยอดไม้ยอดนู้น30เมตรก็เห็นชัดดีนะครับเบื้องหน้าไล่ไปเลยตั้งแต่5เมตร10เมตรมีเดียมขยับขึ้นมาอีกหน่อยสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับมีเดียมไฮครับไฮนี้ไม่ธรรมดาเลยครับแสงกว้างเห็นเลยว่าเขาเป็นแสงแนวกว้างต้องการเน้นความสว่างและความกว้างเนี่ยเขาได้ทั้งคู่เลยนะฮะทีนี้มีอีกอันหนึ่งก็คือแสงข้างดีมากๆเลยนะครับเป็นแสงข้างแบบ LED SMD 2หลอดคู่แล้วก็ให้ความสว่างมากเลยนะที่พื้นเนี่ยไม่ต้องดูที่มือแล้วกันดูที่พื้นเนี่ย5 6 7เมตรเลยนะถือว่าเป็นแสงข้างที่ดีเลยเดี๋ยวกดแช่ไว้อันนี้แสง UV นะครับ UV นี้ก็ไม่มีระยะอะไรก็ดูให้ใกล้แค่นี้ต่อมาเป็นแสงแดงแสงแดงนี่เข้มดีมากๆเลยแดงใสๆนะฮะตัวนี้ต่อมาเป็นน้ำเงิน Red Bull Fat นะครับก็ประมาณนี้แสงขาว SOS ก็จะเป็น SOS แบบนี้นะครับโอ้ตัวนี้ผมชอบนะเหมาะกับการใช้งานแนวทั่วไปมากเลยนี่ขนาดแค่โล10เมตร20เมตรเห็นเลยนะครับมีเดียมก็ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่เลยใช้มีเดียมกำลังดีแล้วครับถ้าระยะ20เมตรนะหายเนี่ยโอ้โหแจ่มเลยฮะตรงต้นกล้วยน่ะ30เมตรเลยนะตรงเนี้ยไม่ใกล้เลยนะฮะไล่จากพื้นเข้าไปเนี่ยเข้าไปหาเป้าหมายจากที่ได้ไปลองแสงจริงมาเนี่ยผมชอบไอ้เจ้า A11 มากเลยนะเขามีขนาดเล็กกว่า V3.1 ที่ผมใช้ประจำอยู่อีกแต่ว่าหนากว่าแล้วแบตเตอรี่เนี่ยจุเยอะใช้ได้เลยมีคลิปมาให้เน็บหมวกได้แล้วที่ชอบมากๆเลยคือโหมดที่เขาทำมาให้เนี่ยโหมดหลักเนี่ยนะครับ Default มาที่โลก่อนเป็นโลที่ใช้งานได้เลยไม่พอก็ค่อยๆไล่ไปมีเดียมค่อยๆไล่ไปไฮแสงนี้ก็ชอบไซไลท์ที่เป็นแสงขาวคู่เนี่ยนะไม่ได้ขาวจนอมเขียวอมฟ้าเลยนะยังคงเป็นความขาวแบบนวลๆวอร์มนิดๆซะด้วยซ้ำไปตรงหัวที่เป็นอลูมิเนียมตรงนี้ก็ไม่ร้อนมากถือได้สบายที่ชอบอีกอย่างนึงคือวัสดุเขาเนี่ยเขาทำมาเนี๊ยบมากเลยนะผ
โพลีคาร์บอเนตเนี่ยเขามีการใช้โมพิมพ์ขึ้นรูปมาแบบตัวหนังสือขนาดตัวเล็กๆแบบ25 50 75 100เนี่ยตัวคมเป๊ะเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ